สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่อง Spoil Boy Studio และวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Dawn of the Planet of the Apes ลุงอรุณแห่งพิภพวานรโดยภาคนี้จะออกฉายเมื่อปี2014นะครับและเป็นเหตุการณ์ต่อจากภาคที่แล้วเลยเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูภาคแรกมาก่อนก็สามารถกดที่เครื่องหมายมุมบนขวาและไปดูภาค1ก่อนได้นะครับเพื่อความเข้าใจและสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้และไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดทางป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยหนังจะเล่าเหตุการณ์ปัจจุบันที่ตอนนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ได้ติดโรคที่มีชื่อว่าโรคซิเมียนซึ่งมาจากยา ALC 113ที่วิลคิดค้นขึ้นมาโดยอัตรารอดชีวิตจากโรคซิเมียนมีแค่1ใน500เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าโลกแทบจะล่มสลายเลยทีเดียวและภาพก็จะตัดมาที่ซีซ่าที่ตอนนี้กำลังล่าสัตว์อยู่กับฝูงของเขาเราจะได้เห็นว่าตอนนี้ซีซ่ามีลูกชายแล้วนะครับมีชื่อว่าบูอายเหมือนหนังจะสื่อในว่าเวลามันผ่านมาจากภาคแรกหลายปีแล้วนะครับจนลูกชายของซีซ่าโตพอจับกวางได้บลูอายมันก็ต้องการจะพิสูจน์นะครับว่าตัวเองโตแล้วโดยการเข้าไปฆ่ากวางแต่ทันใดนั้นมันก็มีหมีโผล่มานะครับแล้วก็ตะปบบลูอายไปหนึ่งทีซีซ่าที่เข้ามาช่วยก็รู้ตัวว่าสู้หมีไม่ได้ก็เลยตะโกนเรียกให้โคบามาช่วยพอโคบาได้ยินมันก็รีบถือหอกวิ่งมากระซวกหมีเลยนะครับทีเดียวไปหวันพอกลับมาที่หลังเราจะได้เห็นนะครับว่าตอนนี้ซีซ่าได้สร้างอาณาจักรของวานรไปที่เรียบร้อยแถมยังมีการสอนหนังสือให้ลูกลิงด้วยนะและในขณะเดียวกันเมียของซีซ่าก็ได้คลอดลูกตัวที่สองให้เขานะครับเป็นตัวผู้โดยเมียของซีซ่ามีชื่อว่าคอร์เนเลียซีซ่าก็ได้มานั่งคุยกับมอริสถึงเรื่องของมนุษย์นะครับทั้งคู่คิดว่ามนุษย์อาจจะตายไปหมดแล้วเพราะไวรัสซิเมียนบลูอายกับแอสที่ออกมาจับปลาก็เจอเข้ากับมนุษย์ที่มีชื่อว่าคาร์เวอร์ด้วยความกลัวคาร์เวอร์มันก็ได้ลั่นไกยิงแอสไปหนึ่งนัดนะครับเพื่อนที่ได้ยินก็รีบวิ่งมาดูฝั่งวานอนก็เช่นกันมากันเป็นกองทัพเลยแอชมันเป็นลูกของล็อกเก็ตนะครับหัวหน้าของคาร์เวอร์ที่มีชื่อว่าเมลคอมที่เห็นว่าฝูงของซีซ่าไม่ใช่ลิงธรรมดาเขาก็ได้สั่งให้ทุกคนทิ้งอาวุธนะครับแล้วก็บอกซีซ่าว่าพวกกูไม่ได้มาร้ายซีซ่าที่ไม่อยากมีปัญหาเลยตะโกนบอกพวกมนุษย์ให้รีบออกไปจากป่าของเขาพอพวกมนุษย์ได้ยินมันก็พากระสับตีนแตกออกจากป่าทันทีเลยนะครับพอออกมาได้เมาคอมก็มาเล่าให้หัวหน้าฟังอีกทีนะครับหัวหน้าที่มีชื่อว่าเดฟัสก็บอกทุกคนว่าเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะห้ามไปบอกคนที่ฐานเพราะเขากลัวว่าคนที่ฐานจะแตกตื่นนะครับทางด้านฝูงของซีซ่าก็ได้มาประชุมกันนะครับว่าจะเอายังไงโคบาก็ได้เสนอว่าให้รีบบุกโจมตีฐานของมนุษย์ทันทีแต่ซีซ่าไม่อยากทำสงครามเพราะเขาห่วงชีวิตของวานรมากกว่าหากทำสงครามจะมีวานรกี่ตัวที่ต้องตายพวกเราอาจเสียทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาโคบาก็มาคุยนอกรอบกับซีซ่านะครับมันบอกว่ากูจะทำทุกอย่างที่มึงขอเพราะมึงเป็นคนให้อิสระกับกูแต่พวกเราต้องแสดงพลังให้พวกมนุษย์เห็นบ้างเรื่องนี้ซีซ่าเขาก็ได้เห็นด้วยกับโคบาและซีซ่าก็พากองทัพบุกมาที่ฐานของมนุษย์เพื่อมาส่งสารว่าป่าคือบ้านของวานรและที่นี่คือบ้านของมนุษย์ห้ามมนุษย์ไปที่ป่าอีเด็ดขาดและวานรจะไม่มายุ่งกับบ้านของมนุษย์พอพูดจบซีซ่าก็พากองทัพเขากลับไปเหตุผลที่พวกเมาคอมต้องเข้าไปในป่ามันเป็นเพราะว่าพลังงานที่พวกเขาใช้อยู่มันกำลังจะหมดไปเมาคอมกับพวกเลยจำเป็นจะต้องไปซ่อมเขื่อนบนภูเขานะครับเพื่อให้พลังงานมันกลับมาเดฟัสมันก็ตัดสินใจจะยกกองทัพไปจัดการฝูงของซีซ่าแต่เมาคอมบอกว่ากูขอโอกาสไปคุยกับพวกมันก่อนเดฟัสเลยให้เวลาเมาคอมในการไปเจรจา3วันพอไปถึงมอคอมก็บอกให้ทุกคนรอบนรถนะครับแล้วตัวเองก็ลุยเดี่ยวเข้าไปในรังของซีซ่าจนโดนพวกกอริลล่าหามเข้าไปพอเจอกับซีซ่าแล้วมอคอมก็อธิบายเรื่องเขื่อนนะครับแล้วก็ขอพาซีซ่าไปดูพอไปถึงเขื่อนมอคอมก็บอกกับซีซ่าว่ากูขอเข้ามาซ่อมเขื่อนแค่ไม่กี่คนซีซ่าก็อนุญาตนะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องเอาปืนให้พวกวานรให้หมดพวกมนุษย์ห้ามนำปืนเข้ามาในเขื่อนโคบาที่ไม่เห็นด้วยกับซีซ่าที่ช่วยมนุษย์ก็เข้ามาโวยวายคือโคบามันเกลียดมนุษย์เพราะมนุษย์เอาโคบาไปทดลองอย่างทรมานนะครับพอมันโวยวายมากๆซีซ่าบอกกูยืนขึ้นเลยมึงจะหยุดโวยวายได้ยังไอโคบาหงอยซีซ่าก็ได้มาดูอาการของคอร์เนเลียว่าโอเคไหมเพราะดูแล้วเธอเหมือนจะป่วยหนักเช้าวันถัดมา
มอริสก็มารอพวกมาคอมถึงหน้าเต็นท์เลยนะครับแล้วก็พาพวกมาคอมไปที่เขื่อนทางด้านของโคบาร์มันก็พาลูกน้องไปเช็คในเมืองแต่ปรากฏว่าพวกมนุษย์มีอาวุธสงครามอยู่กันเป็นกระตากกระตากเลยโคบาร์ที่มันโดนมนุษย์จับได้มันก็ใช้วิธีแกล้งนะครับแล้วก็หนีออกมามาคอมที่ใช้ระเบิดเพื่อที่จะทลายสิ่งที่มันอุดตันท่อน้ำไว้เขาก็โดนหินหล่นมาทับพร้อมกับปิดทางออกนะครับเพราะแรงระเบิดมันทำให้เขื่อนสะเทือนแต่โชคดีที่พวกวานอนเข้ามาช่วยไว้ได้มัลคอมก็มาขอบคุณซีซ่านะครับที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ซีซ่าก็ถามว่าอีกนานแค่ไหนกว่าพวกมึงจะซ่อมเสร็จแต่ไม่ทันได้ตอบลูกคนเล็กของซีซ่าก็เข้าไปเล่นกับเอลลี่และอเล็กซานเดอร์ลูกชายของมัลคอมจนบังเอิญไปเจอกับปืนที่ไอ้คาเวอร์มันซ่อนไว้ซีซ่าเลยกระทืบมันไป1ชุดและโยนปืนทิ้งลงน้ำพร้อมกับไล่มนุษย์ทุกคนให้ออกไปให้หมดพอกลับมาที่หลังอาการของคอร์เนเลียก็ทรุดลงอย่างหนักเลยนะครับทันใดนั้นมัลคอมกับเอลลี่ก็ขอเข้ามาคุยอีกครั้งพวกเขาทั้งสองก็เข้ามาเห็นอาการของคอร์เนเลียนะครับเอลลี่เลยขอรักษาเธอซีซ่าเลยอนุญาตให้มัลคอมอยู่ได้อีกแค่1วันโดยมีข้อแม้ว่าต้องไล่แอคาเวอร์ออกไปและพวกวานอนจะช่วยซ่อมเขื่อนให้เสร็จไวที่สุดโคบาที่มาตามซีซ่าที่เขื่อนมันก็ได้โวยวายนะครับว่าซีซ่ารักมนุษย์มากกว่าวานอนทำให้ซีซ่าโมโหจัดๆทั้งสองเลยได้ซัดกันไอโคบาเกือบโดนซีซ่าฆ่าตายคามือแต่ซีซ่ามันดึงสติไว้ทันนะครับเพราะวานอนไม่ฆ่ากันเองหลังจากนั้นโคบามันก็รีบขอโทษแล้วก็ออกไปแบบไม่พอใจโคบามันก็มาบอกลูกน้องไม่ให้บอกซีซ่าเรื่องที่ไปเจอปืนมานะครับและมันก็ไปปั่นบลูอายต่อว่าพ่อของมึงไม่ไว้ใจกูแล้วจากนี้มึงต้องคอยดูแลพ่อมึงเพราะพ่อมึงไว้ใจมนุษย์มากเกินไปวันถัดมาโคบามันก็ได้กลับไปที่คลังอาวุธนะครับแล้วมันก็แกล้งทำตัวเป็นลิงเพื่อที่จะเข้าใกล้คนให้ได้มากที่สุดจนมันได้โอกาสหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงทหารตายไป2ตอนนี้มอคอมเขาก็ได้ซ่อมเขื่อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและซีซ่าก็ไว้ใจมอคอมได้ในระดับนึงแล้วนะครับไอ้คาเวอร์ที่โดนขังอยู่ในรถพี่แกก็โดนโคบาลากออกมากระทืบตายคาที่ซีซ่าก็ได้พาพวกมัลคอมกลับมาที่หลังและเราจะได้เห็นว่าอาการของคอร์เนเลียดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับทันใดนั้นซีซ่าก็เหลือบไปเห็นว่าโคบามันกำลังเล็งปืนมาที่เขาแต่ด้วยความไว้ใจซีซ่าก็โดนโคบายิงไป1นัดและมันก็จัดฉากว่ามนุษย์เผาบ้านวานอนมอริสที่รู้ว่าไม่ใช่ฝีมือของมัลคอมมันก็ได้พาพวกเขาหนีนะครับแต่โคบามันก็มาสวมรอยทันทีแล้วก็สั่งให้พวกวานอนไปตามล่ามัลคอมและมันก็ใช้โอกาสนี้เปิดสงครามกับพวกมนุษย์กองทัพวานอนก็บุกโจมตีบ้านของมนุษย์ทันทีพวกมันก็บุกไปยึดปืนจากคลังอาวุธนะครับแล้วก็เอามากราดยิงใส่พวกทหารแต่สถานการณ์เอ็นไปทางฝั่งมนุษย์มากกว่าโคบาที่เลือดขึ้นหน้ามันก็ไปแย่งเอารถถังและขับพุ่งชนประตูพร้อมกับบุกเข้าไปข้างในศึกนี้วานอนเป็นฝ่ายชนะเอลลี่กับมัลคอมที่บังเอิญมาเจอร่างของซีซ่าที่กำลังจะตายพวกเขาเลยพาซีซ่ามารักษานะครับและซีซ่าก็นำทางมัลคอมให้มาซ่อนที่บ้านของวิลซึ่งเป็นบ้านหลังแรกของซีซ่าเช่นกันโคบามันก็สั่งให้แอชฆ่ามนุษย์นะครับแต่แอชมันไม่ยอมทำตามนะโคบามันเลยลากขึ้นไปชั้นบนแล้วก็จัดการโยนมันลงมาไอแอชไปหวันแถมมันยังจับคนที่พักดีกับซีซ่าไปขังไว้ในกรงด้วยมัลคอมที่แอบเข้ามาเพื่อที่จะเอาเครื่องมือผ่าตัดไปช่วยซีซ่าเขาก็ได้บังเอิญเจอกับบลูอายนะครับมัลคอมเลยบอกว่าพ่อมึงยังไม่ตายแล้วเขาก็พาบลูอายมาเจอกับซีซ่าซีซ่าก็บอกกับลูกชายว่าคนที่ยิงกูไม่ใช่มนุษย์นะแต่มันคือไอโคบาวันถัดมาบลูอายมันก็ได้ไปส่งสัญญาณให้พวกมอริสนะครับว่าซีซ่ายังไม่ตายพอตกกลางคืนพวกมอริสก็ได้หนีออกมาซีซ่าที่รออยู่บ้านเขาก็ได้เปิดวิดีโอที่วิลอัดไว้เมื่อตอนที่เขายังเด็กฉากนี้เราจะได้เห็นรอยยิ้มของซีซ่ามันสื่อให้เห็นว่าเขาคิดถึงวิลมากเพียงใดและพวกมอริสก็มาถึงบลูอายก็บอกซีซ่าว่าโคบามันสั่งให้พวกผู้หญิงและเด็กๆมาซีซ่าเลยบอกกับมัลคอมว่าพวกเราต้องไปตอนนี้แล้วมัลคอมเลยพาซีซ่าไปทางใต้ดินนะครับแต่ดันไปเจอเดฟัสก่อนมัลคอมเลยให้ซีซ่ากับพวกไปอีกทางและเขาจะไปล่อเดฟัสไว้ปรากฏว่าเดฟัสมันวางแผนจะถล่มทั้งตึกทิ้งด้วยระเบิด C4 เลยนะครับมัลคอมเลยเอาปืนขึ้นมาขู่ไม่ยอมให้เดฟัสทำเพื่อที่จะถ่วงเวลาให้ซีซ่าไปยึดปู่งคืนซีซ่าที่ปีนขึ้นมาหาโคบาอย่างทุลักทุเล
ทั้งสองก็ได้ท้าสู้กันโคบาที่ดูเหมือนจะได้เปรียบมากกว่ามันก็พลาดไปโดนเหล็กบาดจนได้แผลใหญ่มา1แผลทั้งคู่เลยซัดกันอย่างดุเดือดแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะเดฟัสมาตัดสินใจพลีชีพตัวเองโดยการกดระเบิดจนตึกเกือบถล่มโคบาที่ได้โอกาสมันก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็กราดยิงใส่ซีซ่าจนพลาดไปเฉียดหน้าของมอริสซีซ่าเลยตัดสินใจกระโดดพุ่งเข้าใส่โคบาจนไอโคบามันกลิ้งไปห้อยต่องแต่งอยู่ริมตึกโคบามันก็ขอความช่วยเหลือจากซีซ่านะครับมันบอกว่าวานอนไม่ฆ่ากันเองซีซ่าบอกมึงไม่ใช่วานอนและก็ปล่อยให้มันตกลงไปตายและในตอนจบมัลคอมก็มาเตือนให้ซีซ่ารีบหนีไปนะครับเพราะเดฟัสมันได้วิทยุไปเรียกทหารให้มาที่นี่แล้วมัลคอมบอกมันจะเกิดสงครามแต่ซีซ่าบอกสงครามมันได้เริ่มขึ้นแล้วมึงนั่นแหละที่ต้องเป็นคนหนีไปวานอนเป็นฝ่ายเริ่มสงครามเองฉากนี้เราจะได้เห็นมิตรภาพที่ดีระหว่างวานอนกับมนุษย์นะครับและ Dawn of the Planet of the Apes ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Dawn of the Planet of the Apes ลุงอรุณแห่งพิภพวานอนภาคนี้ก็เป็นการเกริ่นเข้าสงครามระหว่างมนุษย์กับวานอนอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าภาคต่อไปมันแน่เพื่อนๆรอติดตามรับชมกันได้เลยห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ช่องของผมก็ครบ 1,000 Subscribe เป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนด้วยนะครับผมและผมสัญญาว่าจะไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ